สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Thanks.com Outing นอกสถานที่และผม Ice Thanks.com ครับวันนี้ครับ14ธันวาคม2559ฤกษ์งามยามดีอีกแล้ว JIB Computer Group นะครับโดยคุณสมยศชวลิตหรือว่าพี่จิ๊บพี่ชายใจดีของเรานี่เองได้ทำการเปิดร้าน My Cafe สาขามอรังสิตซึ่งเป็นสาขาที่2แล้วสำหรับ My Cafe ครับสาขานี้จัดเต็มแล้วก็สุดแล้วก็เหนียวมากกว่าเดิมอีกนะฮะ My Cafe สาขาแรกจะอยู่ที่ประชาชื่นซอย8นะครับแถวมอธุรกิจบัณฑิตนะครับอันนี้สาขาที่2นะฮะแถวมอรังสิตจะอยู่โซนหลังมอฮะถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกนะทางนู้นน่ะเป็นบังกะโลเก่าถูกไหมฮะแล้วคุณก็มองผ่านช่องตึกมาเลยเดินมาแถวบังกะโลเก่าเสร็จปุ๊บมองเข้ามาคุณจะเห็นเป็นอาคารนี้ครับใหญ่โตอลังการพื้นที่ดีกว่าเดิมสะดวกสบายกว้างขวางมากกว่าเดิมนะฮะแล้วก็มีที่จอดรถส่วนตัวด้วยใครที่ขับรถยนต์มานะฮะหรือจะเดินมาจากหอพงหอพักที่ไหนก็แล้วแต่สะดวกแล้วก็เห็นชัดเจนมากจะรอช้าอยู่ทำไมครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูความสุดเพราะว่าสิ่งที่เขาจัดมาในร้านเกมร้านนี้เนี่ยหรือว่าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ร้านนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าสุดประเทศจริงๆสเปคเครื่องที่ใช้จอที่ใช้และการตกแต่งร้านที่มันสุดจริงๆอลังการจริงๆนะครับสมกับความเป็น JB Computer Group เพราะคุณก็รู้อยู่ว่าที่นี่ไม่ใช่บราซิลครับแต่ที่นี่คือรังสิตเชิญฮะเดินมาถึงหน้าร้านนะครับประตูเปิดได้2บานนะฮะแล้วคุณก็เดินตามผมมาเลยนะครับเผื่อว่าใครหิวไม่ต้องไปรีบเล่นไม่ต้องรีบนี่ก่อนเลยครับเป็นเมนูกาแฟนะครับเป็นเครื่องดื่มเอาง่ายๆนะร้อน40เย็น50ปั่น60บาทขนมขบเคี้ยวเค้กไอศกรีมมีไว้รอบริการหมดเลยนะครับแล้วก็ขยับมาทางขวานิดนึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมโพเนนต์ต่างๆโน้ตบุ๊กพิมพ์เตอร์ลำโพงแกดเจ็ตสามารถซื้อที่นี่ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าที่นี่ขาดเหลือตัวไหนคุณก็สามารถสั่งออเดอร์มาแล้วก็มานัดรับที่นี่ก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงการเซอร์วิสด้วยใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามีอะไรเสียสามารถมาเคลมที่นี่ได้ไหมได้เพราะนี่คือชาแนลในการรับเคลมรับเซอร์วิสสินค้าด้วยนะครับใครซื้อที่ไหนจาก JAB นะครับคุณก็สามารถมาเซอร์วิสที่ My Cafe สาขามอรังสิตตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นไงครับมันไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือว่าเป็นร้านเกมธรรมดาแล้วนะนะครับตรงนี้จะมีรอหมดเลยสั่งได้ทุกอย่างที่อยู่ใน JB Online นะฮะอันนี้คือแฟลชไดรฟ์เมาส์ฮาร์ดดิสก์ External หรือว่าอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ CPU เมนบอร์ด RAM การ์ดจอมาดูครับมาดูติดต่อกับพนักงานได้เลยอย่างที่บอกนะฮะถ้าที่ร้านนี้ไม่มีสินค้าตัวไหนสั่งออนไลน์แล้วก็ออเดอร์กับพนักงานได้เลยถัดจากโซนหน้าร้านนะฮะจริงๆแล้วจะมีชั้น2ที่เป็น VP 1กับ VP 2 VP 1 5เครื่อง VP 2 10เครื่องเดี๋ยวค่อยพาไปดูตอนท้ายสำหรับพวกทีม e-sport แต่เดี๋ยวไปดูโซนหลักๆก่อนที่เป็นเครื่องที่แบบที่เขาบอกว่าสแตนดาร์ดเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็ไม่สแตนดาร์ดแล้วแหละนะสแตนดาร์ดเซตจะมีทั้งหมด57เครื่องนะครับตอนนี้ก็มีคนลองเล่นกันอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะหาที่ว่างพาไปหย่อนตูดดูนะฮะแล้วก็จะพาดูสเปคเครื่องทั้งหมดทุกเครื่องนะครับผมย้ำก่อนเลยว่าทุกเครื่องจริงๆ57สแตนดาร์ดนะ CPU ใช้เป็น Intel ครับ Core i7 6700การ์ดจอเป็น Asus Strix 1080 RAM ครับเป็น Corsair 32 GB bus 3000 MHz นะฮะแล้วก็หน้าจอที่ใช้ครับเป็น AOC Argon32นิ้วแล้วก็ setting 144 Hz เอาไว้แล้วทุกเครื่องนี่คือทุกเครื่องจริงๆส่วนอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่คุณเห็นอยู่นี้นะฮะคีย์บอร์ดนะครับเป็น Razer ตัวท็อปเลยนะครับก็คือจะเป็น Razer Black Widow Chroma X เป็นคีย์ไทยคุณสามารถที่จะพิมพ์ไทยได้เวลาแชทนะฮะในเกมหรือว่าทำงานได้เลยส่วนเมาส์ตัวนี้ก็เป็น Razer นะครับท็อปเหมือนกัน
ป็น Dead Adder ครับตัว E-Lite นะแผ่นรองเมาส์ก็ Razer หูฟังครับนี่ Gaming Headset เป็น Razer Man Over 7.1 ตัว Limited Edition นะฮะสุดจริงอะไรจริงส่วนเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่นี้ฮะเป็นเขาเรียกว่า Gaming Chair นะฮะของ My Cafe เองเป็นของ My นี่แหละแล้วก็มีขายที่ JB Online ด้วยนะครับเป็นโทนสีส้มดำคุณสามารถปรับนะฮะระดับการนั่งให้มันจะสูงหรือต่ำก็ได้นะครับหรือคุณจะพักหน่อยอ่ะหย่อนเขาเรียกว่าหย่อนใจปึ๊บคุณก็พักสายตาสัก50นาทีนะครับไม่ใช่50นาที5นาที10นาทีแล้วคุณก็ลุกมา Enjoy กันต่อเลยอันนี้คือ Standard Set ชั้นล่างทั้งหมด57เครื่องเหมือนกันทุกเครื่องครับแล้วมันมีความพิเศษอีกหน่อยครับนะฮะอันนี้คือ10เครื่องพิเศษซึ่งเขาเรียกว่าโคลิเซียมนะครับหรือจะเป็นสเตทก็ได้แบ่งแยกชัดเจนนะฮะมีทั้งหมด10เครื่องนะครับมีเรดทีม5เครื่องแล้วก็บลูทีมอีก5เครื่องความพิเศษที่ว่าคือเครื่องทั้ง10เครื่องนี้จะใช้ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานโดย The Modder ชื่อดังนะครับทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์กับความรู้สึกของเขานะฮะเพราะฉะนั้นการเล่นเกมยาวนานแล้วก็ได้เครื่องเล่นสวยๆแบบนี้โอ้มันหาที่ไหนไม่ได้พิเศษอีกอย่างนึงทั้ง10เครื่องบนนี้เขาจะใช้จอที่เป็นตัว Predator X34 เป็น Curve and Wide นะครับ34นิ้วเป็นจอเกมมิ่งที่เกมเมอร์หลายคนใฝ่ฝันนะฮะนะครับอัตรา Refresh Rate 100 Hz ก็จริงแต่มีเทคโนโลยี G-Sync ของ Nvidia ครับการเล่นเกมของคุณจะราบรื่นฮะไม่มีเทียริงไม่มีภาพขาดนะฮะ10เครื่องด้านนี้ราคาเท่ากันนะครับก็คือชั่วโมงละ40บาท3ชั่วโมง100บาทเท่ากับสแตนดาร์ดเซตด้านล่างเพราะฉะนั้นข้างบนนี้อาจจะเต็มเร็วก่อนนะฮะโอเคนะครับแจ่มจัดอลังการเมื่อวังนะฮะลองดูไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดเซตด้านล่าง57เครื่องหรือจะเป็นโคลิเซียม10เครื่องด้านบนนี้ใช้สเปคสุดเหมือนกันทุกเครื่องนะครับแต่10เครื่องนี้อลังกว่าบอกตรงแรงกว่าเครื่องที่บ้านผมอีกตอนนี้ฮะเดี๋ยวอยู่กับ The Modder นะครับแล้วก็เป็น The Modder ที่หลายๆคนรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปถามเขานิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ให้ผลงานเขามาวางอยู่ในร้านเกมที่กำลังฮอตที่สุดนะครับอ่ะรู้สึกยังไงบ้างครับคุณโจฮะครับก็รู้สึกว่าร้านเขาค่อนข้างพรีเมียมเลยครับเพราะว่าร้านเกมทั่วไปก็คงไม่มีครับเครื่องสไตล์อย่างนี้เรียกได้ว่าลงทุนเครื่องไม่ต่ำกว่า150,000ตัวนี้ใช่ถือว่าโหดมากครับถือว่าโหดมากอ่ะแล้วต่อมาคุณนนท์ครับคุณนนท์นะครับคุณนนท์คำถามเดียวกันรู้สึกยังไงบ้างที่มีผลงานของ The Modder แล้วก็เครื่องที่แบบทำมาสวยๆเงี้ยมาวางอยู่ในร้านเกมซึ่งแน่นอนอ่ะไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนก็จริงๆมันก็ดีนะเพราะว่าร้านเกมที่ดีที่สุดมันก็ต้องใช้บริการจากมอดเดอร์ที่ดีที่สุดอ้าวพูดอย่างนี้แล้วเพื่อนคนต่อไปจะเล่นอะไรอ่ะไม่ใช่จริงจริงผมว่ามันเป็นอีกเป็นการยกระดับของร้านเกมอะครับ
ซึ่งความเป็นอีสปอร์ตอ่ะครับมันก็ควรจะมีโซนที่มันเป็นอีสปอร์ตให้มันความรู้สึกพรีเมียมอีสปอร์ตคนสำคัญจริงๆให้พิเศษหน่อยเอามาแข่งกันก็จะเห็นเป็นเนี่ยเป็นทีมเลสไอเลสกับบลูครับถ้าเดินเข้ามาปุ๊บจะรู้เลยว่าเฮ้ยโซนนี้สุดสุดยอดมันพิเศษใช่มันเป็นเหมือนเป็นโคลอสเซียมของของเกมเมอร์เลยโคลอสเซ่เลยเหรอโคลอสเซียมครับโคลอสเซียมโคลอสเซียมใช่ใช่เหมือนแบบเอาไว้แข่งกันพูดเยอะเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้พูดนะครับต่อมาที่คุณพจน์อินดี้เลเซอร์ครับก็แม่งพูดสมหมดเลยจริงๆงานวันนี้ผมว่ามันไม่น่าจะมีที่ไหนละจัดแบบนี้ คืออย่างน้อยเนี่ยโซนที่เขาแบ่งเนี่ยอย่างที่ผมที่นนบอกเนี่ยคือเขาจัดโซนอีสปอร์ตได้แบบโดดเด่นมากครับนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการหมดเคสของทั้ง10ตัวนี้นะครับก็คือเป็น10เครื่องที่อยู่ในโซนสเตจนะครับโซนแข่งก็ได้หรือว่าจะเป็นโซนที่เอาไว้เล่นกันจริงๆก็ได้เพราะว่ามันมีจอที่พิเศษด้วยเดี๋ยวผมจะบอกสเปคทีนึงสำหรับเครื่องพวกนี้โอเคขอบคุณคุณพจน์คนสุดท้ายครับพี่ชาวครับวันนี้มาร่วมในงานเปิดตัวร้าน My Cafe สาขามอรังสิตด้วยอยากจะให้พี่ชาวฝากถึงคนที่แบบอยากจะมอดอยากจะโมดิฟายตัวเครื่องตัวเคสให้เป็นไปในทิศทางไหนเพราะว่าเหมือนกระแสกำลังไปที่ดีมากด้วยช่วงนี้ครับพี่ชาวครับก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับJB ด้วยครับที่เปิด My สาขามอรังสิตครับคือในชีวิตผมอ่ะไม่เคยได้เข้าร้านเกมแบบนี้หรอก uh-huh. แต่พอมาเข้าแล้วมันรู้สึกเฮ้ยมันน่านั่งมันน่าแบบถึงจะไม่ได้เล่นเกมแต่มันมาเสพเขาเรียกว่าเสพอะไรครับไม่เสพยานะเสพความสนุก ดูห้องน้ำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโล่งมากสามารถบรือได้เลย ไม่ใช่ครับก็คือสามารถเสพบรรยากาศในหมู่เพื่อนฝูง ในการเล่นเกมแบบไฮเอ็ดในเครื่องม็อดก็มีเรดบูลก็คือเหมือนอารมณ์มันได้ครับส่วนการม็อดถ้าเกิดใครอยากม็อดก็ม็อดได้ครับตอนนี้กระแสกำลังขึ้นอีกอย่างหนึ่งถ้าใครไม่อยากม็อดก็มาเนี่ยครับร้านไมล์เขาจะมีเครื่องม็อดให้เราเห็นแล้วก็มีให้เราเล่นด้วยง่ายมากเพียงแค่แบบคุณเปิดใจแล้วก็มาลองเล่นดูผมว่ามันจะเปิดจินตนาการของคุณได้ว่าเอ้ยต่อไปเราจะทำอะไรเกี่ยวกับถ้าเราชอบสายม็อดเนี่ยก่อนแนะนำมาร้านไม้เนี่ยครับโอเคสาขามอรังสิตขอบคุณพี่ชาวด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกโซนสเตทนะครับ10เครื่องนะฮะจะมีโซนที่เป็นเรดทีมและโซนที่เป็นบลูทีมคุณสามารถมาจัดแข่งกันได้ขำๆเองก็ได้หรือจะมาลองเล่นมาลองซ้อมกันดูก็ได้ผลงานของเขาก็จะวางอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือร้านเกมที่พรีเมียมจริงๆทั้งตัวเครื่องนะฮะแล้วก็ตัวร้านรวมไปถึงห้องน้ำที่สะอาดสะอ้านบรรยากาศจะไม่เหมือนร้านเกมทั่วไปที่คุณเคยเข้าไปลองนั่งหรือเข้าไปลองเล่นนะครับคนละฟีลลิ่งครับเชื่อผมคอนเฟิร์มแล้วก็มาเจอสาวใสอีกหนึ่งคนนะฮะเป็นนักเรียนพาณิชย์ญี่ปุ่นก็คือท็อฟฟี่ตุ๊ดซ้อมคอมสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะถามความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างกับร้านเกมที่เป็นแนวพรีเมียมไฮเอนด์แบบนี้ฮะคือรู้สึกว่ามันดีต่อใจมากๆนะเพราะว่าในมันมีร้านเกมสกิลร้านเชียวที่เอาจอ32นิ้วเอ่ย34นิ้วเอ่ยเป็นเคิร์ฟเอ่ยเอามาให้คนทั่วไปเล่นแล้วซึ่งค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงมันก็ไม่ถือว่าแพงด้วยค่าใช้จ่ายชั่วโมงเท่าไหร่ฮะ3ชั่วโมงถ้าเกิด3ชั่วโมง100บาท3ชั่วโมง100บาทถ้าชั่วโมงเดียวก็40บาทเก๋จะตายกับจอ GTX 1080งี้อีกลองยังได้ลองยังลองแล้วลองเล่น Overwatch แล้วค่ะนี่ก็โดนหนุ่มๆแย่งเล่นนะฮะลื่นมั้ยครับลื่นมากเลยค่ะระวังลื่นนะอะไรระวังเลือดนะโอเคเดี๋ยวปล่อยให้ท็อฟฟี่ไปลองกันต่อนะครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะหาว่าคุยเกินจริงนะครับตามป้ายโฆษณาตามป้ายประกาศร้านนี้นะฮะที่เห็นเป็นโซนข้างล่างทั้งหมดเนี่ยเขาใช้ AOC Argon 32นิ้วแล้วก็เป็น144เฮิรตซ์ซึ่งเดี๋ยวจะหาว่าแม่งไม่จริงหรือเปล่าวะก็เลยนี่เลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูเลยนี่ว่าเป็น144เฮิรตซ์แท้ๆนี่ครับอึ้ง
ห็นไหมฮะ144เฮิร์ตซ์ชัดเจนแล้วก็เซตอัพเซตติ้งไว้หมดแล้วทุกเครื่องนะครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดและที่บอกนะฮะ VIP 1 VIP 2ชั้น2เดินขึ้นบันไดบนมาเลยครับป๊า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 บไหนขอดูซิว่าข้างบนจะเป็นยังไงจะมี VIP room นะครับ1และ2ห้องหนึ่งจะมี5เครื่องนะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งจะมี10เครื่องโซนนี้สำหรับทีม e-sport หรือว่าทีมเกมคุณแสดงตัวนิดนึงว่าคุณเป็นทีมเกมคุณมีทีม e-sport คุณมีแฟนเพจมีคนติดตามมีการแข่งขันชัดเจนเสร็จปุ๊บจะมีแพ็กเกจให้คุณได้ใช้บริการหรือว่ามาซ้อมทีมกันแบบราคาพิเศษพิเศษนะครับ5เครื่อง1ห้องนะฮะกั้นนะครับแล้วก็เก็บเสียงนะครับแล้วก็10เครื่องอีก1ห้องกั้นแล้วก็เก็บเสียงเหมือนกันนะครับสบายๆไม่แออัดนะครับแต่ละเครื่องนั่งแยกโซนกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ชิลๆนะฮะไม่แน่นเดี๋ยวถามฟีลลิ่งความรู้สึกของเกมเมอร์สาวกันสักนิดนึงฮะสวัสดีครับน้องปอครับสวัสดีเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับร้านนี้ที่เอาเกมมิ่งเกียร์จาก Razer ตัวท็อปมาให้ใช้แล้วก็หน้าจอใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้เน็ตแรงไหมครับเครื่องแรงจริงไหมครับเครื่องถือว่าแรงจริงตามที่โฆษณาไว้เลยค่ะทั้งเกมมิ่งเกียร์ที่กดได้ถนัดมือรวมถึงจอที่กว้างและเห็นภาพได้ชัดค่ะและนอกจากนี้นี่แบบนอกจากภาพจะลื่นแล้วเนี่ยยังทำให้ได้รับความสะดวกสบายอีกนะคะเพราะว่าเวลาที่เล่นเกมภาพสวยๆอย่างเงี้ยแล้วเครื่องมันแรงๆอย่างเงี้ยทำให้มีความแบบอยากเล่นเข้าไปอีกอะจะพาเพื่อนๆในทีมมาเล่นไหมครับโอ้ยแน่นอนค่ะเครื่องดีขนาดนี้และแถมลื่นด้วยภาพจอใหญ่กว่าอีกถ้าจะไม่มีร้านไหนทำจอใหญ่ขนาดนี้นะก็ถือว่าแบบลงทุนมากค่ะจริงแน่นอนนะครับเต็มเหนียวแน่นอนอยู่แล้วอย่าลืมชวนเพื่อนๆแล้วก็พาคนที่รู้จักมาเล่นด้วยนะฮะเดี๋ยวมีแพ็กเกจด้วยนะแพ็กเกจมีแพ็กเกจด้วยนะฮะเดี๋ยวติดต่อที่ร้านได้เลยโอ้ยขอบคุณมากค่ะเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยครับก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆชาวเกมเมอร์แล้วก็คอเกมทั้งหลายนะคะถ้าเกิดว่าอยากเล่นเกมแบบพวกภาพสวยๆแรงๆจอใหญ่ๆเกมมิ่งดีๆมาร้านนี้ได้เลยนะคะ My Cafe ค่ะนี่คือ My Cafe สาขามอรังสิตนะครับบอกแล้วนะฮะว่าจัดเต็มจัดจริงอะไรจริงจะหลบเสาทำไมวะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูโซนอื่นต่อครับแล้วเวลาร้านที่มีเครื่องเยอะๆนะบางคนจะคิดว่าแบบมันอึดอัดเพราะว่ามันแบบแออัดเพราะว่ามันทำให้แบบเล่นแล้วไปโดนคนข้างๆเปล่าวะเดี๋ยวจะลองให้ดูนี่คือพื้นที่ของเมาส์นะครับและพื้นที่คีย์บอร์ดสมมุติว่าคนข้างๆวาดเมาส์มามันก็จะไม่โดนกันนะและพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ได้แคบไม่ได้เตี้ยสะบัดได้เห็นไหมชิวๆปัญหาการมีเรื่องจะหมดไปนะครับและร้านนี้ฟิลลิ่งแบบนี้ไม่มีผีมาหลอนที่หัวเก้าอี้หลังเก้าอี้แน่นอนเฮ้ยเล่นอย่างนั้นนี่เฮ้ยไม่มีครับมันจะสบายๆแบบนี้วันนี้สบายและอีกหนึ่งอย่างนะฮะให้พามาไม่ดูไม่ได้ครับห้องน้ำแยกหญิงชายอย่างชัดเจนนะครับสะดวกสบายสะอาดติดแอร์ด้วยเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่เอาหน่อยนะครับนี่คือห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายแยกชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถล้างไม้ล้างมือเล่นแบบผ่อนคลายได้สบายเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่พอนะผมบอกก่อนห้องน้ำด้านหลังตัวร้านด้านนอกเนี่ยจะมีให้บริการอีกแยกอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายมีอีก6ห้อง8ห้องอ่ะเต็มที่เลยครับสบายพักผ่อนได้นะฮะย้ายบ้านมาอยู่นี่ได้เลยครับบอกตรงเป็นยังไงบ้างครับ My Cafe by JB Computer Group สาขามอรังสิตนะครับซึ่งเป็นสาขาที่2แล้วสำหรับ My Cafe สาขานี้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาได้เรียกว่ามันสุดกว่าสาขาแรกอีกซึ่งผมมองว่าสาขาแรกก็สุดแล้วแต่นี่สุดกว่าขึ้นมาอีก
และคิดว่าสาขาต่อๆไปเขาก็จะพัฒนาเพิ่มเติมให้มันดียิ่งกว่านี้อีกราคาสาขานี้นะครับชั่วโมงละ40บาทถ้าเกิดเล่น3ชั่วโมง100บาทเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะมาเป็นคนเดียวมาคู่มา 2-3 คนหรือจะมาเป็นทีมเกมอีสปอร์ตเขาก็มีพื้นที่ไว้รองรับไว้บริการพร้อมอยู่แล้วของกินก็มีเครื่องดื่มก็มีตามที่เราพาไปชมเลยสเปคเครื่องก็สุดนะครับหน้าจอก็อลังการงานสร้างขนาดนี้แอร์เย็นด้วยแล้วก็ผีหลอนหลังหัวคุณจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะเราจะไม่ใช่เราครับผมไม่เกี่ยวพนักงานเขาจะคัดสรรแล้วก็เลือกคนเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่มีใครมารบกวนคุณแน่นอนต้องมาลองนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ในชีวิตนี้เกมเมอร์ร้านเกมร้านคอมร้านคาเฟ่ไออาร์อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ดีๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีให้เล่นกันได้ง่ายๆฮะโอเคนะครับและนี่คือ JB ที่เขาจัดให้เดี๋ยวรอดูการพัฒนาในสาขาต่อๆไปอีกผมว่ามีอะไรที่เป็นทีเด็ดมากกว่านี้นะฮะขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามรับชมรับฟังพวกเราช่วยกันไลค์ Subscribe และก็แชร์ครับขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าครับที่ซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังสุดท้ายนี้ครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Com สวัสดีครับ